เคยรู้หรือไม่ว่าการแฟบมันเป็นศิลปะเฮ้ยจริงดิสวัสดีครับทุกคนกับผมนายชิพบกับรายการเจาะข่าวเฮียนะครับแม่งเฮียจริงๆนะครับกับพิธีกรสุดเฮียนะครับกับนายชิพเฮคารุนะครับมันเฮียจริงๆครับเรามาดูความบ้าบิ่นในการพากย์และการทันเฮียอะไรของเขาเนี่ยเฮียจริงๆครับไปดูกันครับสวัสดีชาวแกมเมอร์ทั้งหลายกับผมนายโยชิเนาะครับวันนี้อยู่กับแกรี่มอสวันนี้เราจะมาอ่านข่าวเรื่องโดยตรงของพวกเรานะครับซึ่งอ่านเรื่องในตรงนี้ผมขอเปิดเรื่องแรกไปทางการเลยนะครับนะเนื่องจากว่าเรามีข่าวอะไรที่มันร้ายรุนแรงมากเลยคือตอนนี้นะครับตอนนี้นะฮะตอนนี้กระผมมีปัญหาเรื่องการอัพวิดีโออย่างมากเลยเช่นการตัดต่อวิดีโอเนี่ยคือเป็นปัญหาอย่างมากเลยนะครับนะฮะซึ่งยังไงครับคือมันขึ้นแบบนี้ครับแบบนี้ฮะใครรู้ครับช่วยบอกกูทีกูขี้เกียจมานั่งแปลวิดีโอแล้วมาต้องมานั่งอัปเดตแล้วนำมาตัดต่อคลิปแบบเนี้ยรู้ไหมครับว่ามันกินแรมกูขนาดไหนมันกินพื้นที่กูเท่าไหร่มึงเคยรู้บ้างไหมนี่กูรีออนเอสเกรดีกูไม่ใช่โยชิเนี่ยแต่ว่าผมอยากจะบอกว่านะครับนะคือรายการเนี้ยพื้นหลังไม่โคตรไฮโซครับดูดิครับว้าวไฮโซไปไหนครับไฮโซมากเลยครับโอ้ไอตัวเฮียอยู่ข้างบนกูแมงกูกลัวมันจะกัดกูประเด็นเนี่ยแล้วไอข้างหลังเนี่ยยาวๆเนี่ยกูไม่รู้มันจะบึ้มตอนไหนเนี่ยประเด็นครับนะฮะโอ้นะฮะรายการเราเนี่ยมันต้องเปิดตัวร้ายแรงกว่านี้นะครับนะนะฮะเริ่มข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกของเรานะครับวันนี้นะครับหนึ่งเลยครับหนึ่งครับหนึ่งนับเลยครับนับหนึ่งเลยฮะนับหนึ่งหนึ่งครับตอนนี้เราได้เผยแพร่โปสเตอร์by Omod Brand of the Dead แล้วก็ตัวละครใหม่ๆทั้งนั้นนะครับอ่ะตามรูปนี้เลยครับที่ขึ้นหน้าจออยู่นี่ครับเนี่ยนะฮะที่คุณเห็นเนี่ยครับนะหรือใครอยากจะเอาโหลดไปเป็นภาพโปสเตอร์ในหน้าจอคอมเนี่ยผมจะบอกว่าคุณสามารถโหลดได้เลยนะครับที่เพจ Yoshi Studio TV แต่นะครับแต่นะฮะแต่ว่านะฮะเดี๋ยวผมจะอัพมีเดียมไฟล์ให้เป็นอัมว่าตกลงหรือจะคุณจะเข้าเพจผม Asking Pass Studio หรือ Facebook Strat Asking Pass Studio นะฮะคุณก็เข้าไปที่อัลบั้มBioMod นะฮะแล้วก็หารูปที่มันเจ๋งๆจับๆมาไปเป็นรูปหน้าจอคอมของคุณนะหรือหน้า Wallpaper Desktop Desktop กดอย่างเงี้ย Desktop DEKTOP Desktopนะฮะ desktop นะฮะหรือถ้าคุณจะเอาแบบเสียงต้นหน่อย desktop desktop ค่ะพี่น้องค่ะนะฮะโอเคนะฮะวันนี้เราก็ก็นะใครอยากโหลดก็เดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์ข้างล่างฮะหรือใครอยากเข้าร่วมแสดงนะฮะวันเสาร์นะวันเสาร์ที่จะมีการแสดงเนี่ยผมขอเลื่อนไปก่อนครับเลื่อนเลยครับขอเลื่อนเลยฮะเลื่อนเลยครับมึงอ่ะเลื่อนก็ไปไกลกูหน่อยซูมใกล้กูไปแล้วประมาณนี้แหละเยี่ยมขอเลื่อนก่อนนะขอเลื่อนนะเลื่อนไปเป็นเสาร์หน้าครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่แบบยังไงครับงานเยอะครับพี่น้องครับคือผมไม่ได้เป็นพวกแบบมัธยมม.ปลายเช่นจะโดดเรียนไปเล่นตีฮอนกันทุกชั่วโมงเงี้ยตีฮอนตีกันเข้าไปครับไอ้เหี้ยตีกันอยู่ได้สัตว์สงสารฮอนในสัตว์เอ้ยมึงไปตี .a บ้างดิเนี่ยตี bb บ้างเนี่ยตี pb บ้างตี x shot บ้างเนี่ยมึงไปตีบ้างดิไอ้เหี้ยตีอะไรฮอนเหี้ยฮอนก็เจ็บปวดไปเหมือนกันนะเว้ยเข้าใจไหมเข้าใจกูมั่งเปล่าแต่อย่าตีพิงตี้กูนะเว้ยเฮียกูรักแม่งนมโตๆทั้งนั้นเลยเออคนละเรื่องอีกข่าวหนึ่งกันเลยดีกว่าครับพี่น้องครับข่าวนี้เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหแม่งไม่น่าเชื่อแม่งเกิดจะเป็นได้ก็คือหนุ่มมักกันกินเหมือนยังไงกัดคนประชาชนหรือคนปกติทั่วไปนะครับกัดยังกัดซอมบี้ครับพี่น้องครับหรือเรียกไงว่าเรียกไงว่านะครับโลกใบนี้จะมีซอมบี้จริงเหรอฮอสจริงๆเหรอเนี่ยนะฮะต้องสุ่มกันเรื่องนี้ครับหรือเรื่องนี้มีว่ามีหนุ่มนักท่องเที่ยวชาวมักกันหรือชาวไรฮาเนี่ยที่ผมอ่านข่าวนะเอาที่รู้นะกันนะครับได้ทำการอาละวาดนะฮะกัดไปทั่วครับกัดคือกัดจนเลือดออกแล้วกินไส้กินพุงโอ้ยแบงบ้าไปแล้วครับพี่น้องครับคือตอนนี้นะครับชาวโลกตื่นตระหนกว่าซอมบี้จะมีจริงหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาครับพี่น้องครับซึ่งตอนนี้มีคนเนี่ยทำกระสุนปืนซอมบี้กันเลยทีเดียวครับพี่น้องครับโอ้โหคือเรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกว่าครับความเป็นจริงเนี่ยไอ้ที่ผู้ชายอาละวาดกัดคนไปทั่วเนี่ย1ครับมันเมายา2คุมสติไม่ได้3ครับใครเมายาไม่มีสติแล้ว
คือแบบนะฮะเออแม่งตั้งสติได้คือแต่คุณควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้ครับคือไอ้นี่ผมไม่ได้ลองนะฮะคือแบบว่าไงอ่ะคือเคยเหมือนไม่เคยดูแต่ว่าเคยดูคลิปครับคลิปคนบ้าครับเมายาม้าครับเมายาม้ายาบ้าอย่างเงี้ยครับคุณเคยดูไอ้นี่ไหมครับอะไรนะฟ้ามีตาอย่างนั้นเลยครับนั่นแหละสตามีกามนะเอออย่างนั้นนะเออเอ๊ะมันเคยออกเปล่าโอ๊ยสูบใกล้ไปนะอย่างนั้นเลยครับอย่างนี้ครับเราต้องมีทหารกับตำรวจของเราเนี่ยซึ่งแบบหน้าตาหล่อๆมากเลยครับตัวเองขอเรามาซ้ำกันไหมครับซ้ำไหมอีกข่าวนึงนะครับอีกข่าวนึงเลยคือเรื่องนี้นะสำหรับคนใกล้ตัวสำหรับคนที่พกiPhone iPad iMobile iBB ไอ้เหี้ยทั้งหลายนะครับนะควรระวังครับระวังเวลาไปเที่ยวเนี่ยควรระวังพวกล้วงกระเป๋าหรือพวกลักลอบสินทรัพย์ของเรานะครับซึ่งสูงไกลแกซึ่งนะครับเรื่องนี้เคยเกิดเรื่องในสนามบินสุวรรณภูมิกับพี่มาร์คนาเดชของเรานั่นเองพี่มาร์คเรานี่มันหล่อขั้นเทพหล่อโคตรหล่อแบบโอ้โหเดลี่กอก็ยังต้องแก้ผ้าเลยพี่น้องขาคืออย่างนี้ครับนะคือเหตุการณ์มีอยู่ว่านะครับหลังจากที่นาเดชเขากลับมาจากประเทศรัสเซียประเทศนึงเนี่ยเอาเป็นแบบว่าสมมติกันสมมตินะอันนี้คือเรื่องสมมติไปเขากลับมาที่ประเทศเกาหลีแต่ก็คือข่าวไอ้นี่คือเรื่องจริงนะแต่ผมเชื่อว่าเขากลับมาจากเกาหลีนะฮะขับมาจากเกาหลีแล้วมีแฟนคลับแบบไปต้อนรับแบบไอเบอรี่เบอร์เบอร์กันเลยทีเดียวเลยนะฮะคือแบบว่าไงอะรักค่ะรักคนนี้มากเลยค่ะรักสุดๆเลยแต่ครับแต่มีผู้ต้องสัยคนนึงที่แบบเห็นเอาที่อ่านข่าวนะเป็นผู้ต้องสัยที่เป็นกระชอยไม่รู้กระชอยชายเปล่านะครับซึ่งมาแอบย่องตามนัดเดทตั้งแต่ลงเครื่องมาแล้วนะครับนะฮะอันนี้น่าระวังมากเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับทำการทำตัวเหมือนแอบแฝงเหมือนเป็นแฟนคลับเพื่อจะเข้าใกล้ตัวนาเตรียนเพื่อจะล้วงทรัพย์ของดาราครับซึ่งดีนะครับที่มีแฟนคลับจับได้แล้วกันทันครับโอ้โหต้องขอบคุณแฟนคลับนาเตรียนจริงๆเลยนะเนี่ยไม่บอกกูไม่รู้เลยนะเนี่ยโอ้โหนะฮะแหมดูอย่างตำรวจเราสิครับต้องพกปืนตลอดเวลาเนี่ยไม่รู้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยหาปืนเจอยังที่ถูกขโมยเนี่ยครับพี่ครับหาเจอยังครับแล้วที่พี่เอาปืนที่ถืออยู่เนี่ยพี่เอาปืนผมจากรายการผมเนี่ยรู้เปล่าเนี่ยมันไม่มีกระสุนนะครับมันต้องใช้กระสุนไอ้ลูกกลมๆนะครับคุณคงเข้าใจนะครับเข้าใจนะไอ้เหี้ยแล้วให้กูถือทำเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์รายการเราเรตติ้งมันต่ำครับเขาต้องเข้าใจนะครับนะงบประมาณเรามีอยู่แค่10 บาทนะฮะเราจัดแค่นี้ก็รู้แล้วฮะหมดค่ารายการแล้วก็ไอ้เอ็มเคอะไรของกูนะอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่รู้มันจะบึ้มทุกนาทีนะครับคุณต้องระวังด้วยนะครับนะเออสัตว์ไอ้เหี้ยมึงเรียกมาทำกูทำเตี๋ยอะไรเนี่ยกูไปกู้ชาติภาคใต้มาเลยมึงรู้ไหมเนี่ยทหารกูตายไปกี่คนแล้วผมขอโทษที่เลือกคุณมานะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถหาตำรวจใกล้สถานที่นี้ได้เพราะแม่งสถานีแม่งปิดครับไม่มีใครมาเลยรายการเราเนี่ย นะฮะอีกเรื่องนึงครับเรื่องโจรใต้อารวาสยิงทหารตายสี่ศพแม่งไอ้โหดเหี้ยซึ่งตอนนี้นะครับเราไม่ยอมครับคนชายแดนภาคใต้ต้องตายอีกกี่คนทหารต้องตายอีกกี่คนที่มึงจะยอมมึงต้องการอะไรมึงบอกมากูจะได้หาให้หนึ่งจะได้สงบสามชายแดนภาคใต้เนี่ยกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยทหารที่ไปตายเนี่ยตายเป็นร้อยแล้วเฮียแม่งเฮ้ยคือก่อนที่จะเป็นทหารนะครับเราต้องไปเป็นเด็กรอดอรักชาติหรือถ้าเป็นภาษาบ้านผมว่ารักชีวิตรอดอรักชีวิตตัวเองเพราะตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าปีนี้นะฮะซึ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยก่อนที่จะเป็นรอดอเนี่ยคือไม่ต้องพาศึกมาเยอะครับอย่างเช่นไปเรียนที่ดินแดงแล้วไปที่เขาหรือเขาชนไก่เงี้ยแบบว่าฝุ่นเยอะนิดหน่อยนะฮะไอที่พ่อแม่เราเป็นห่วงเนี่ยคือห่วงเรื่องนี้ครับกลัวไปตายตอนฝึกนี่แหละครับนะฮะตายตอนฝึกเพราะอะไรครับร่างกายเราไม่แข็งแรงนะฮะเผื่อว่าเป็นห่วงเราแบบง่ายคือยังไงครับว่าทหารเนี่ยตายเพราะทหารด้วยตัวตายด้วยทหารด้วยฝั่งตัวเองหลายคนเลยครับอย่างเช่นกูฝึกเคลียนทหารฝึกทหารกูฝึกทำร้ายทหารที่โดดคืนนี้จากเป็นทหารหนีการฝึกเป็นทหารโดนทำโทษแบบไม่เหลือซักไม่เหลือหรือกูฝึกทหารจับมัดทหารมัดแขนมัดขาและทำลายทารุณแต่
ทหารรายนั้นดิ้นหลุดได้ตีกูบึกตายฮะนี่นะครับที่ต้องระวังนี่กูดูจากเคาน์เตอร์มาป่ะเนี่ยฮะขาไม่คุ้นๆอ๋อกูดูมานี่หว่าแต่เอามาบอกครับเผื่อคนที่เรียนทหารเนี่ยระวังนะครับครูฝึกอะแม่งเหี้ยครับจริงๆอันนี้ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าครูอะคือบางคนเนี่ยแม่งทำเกินกว่าเหตุครับไม่มีเหตุผลด้วยนะฮะดูฮะคุณเป็นทหารเนี่ยคุณเคยโดนอย่างนี้มั้งไหมครับกูก็เคยโดนนะแต่กูโดนครั้งเดียวอะแม่งกูจำทั้งชีวิตเลยคุณโดนอะไรครับยานาไนกาย่านาไนกาอีกคราวหนึ่งที่เป็นวิตกกลางวนเลยครับสำหรับชาวเกมเมอร์ของแฟนคลับ Xcos นะครับซึ่งมีชแนลที่ทำคลิปแบบบัดซบจริงๆบันไลจริงๆกันเลยทีเดียวนะครับไปดูกันครับครับผมเกียร์จัดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงไอ้ที่คิว Xcos นะฮะเป็นแอคชิพายเลยดูสิเนี่ยนี่คือเฟซหลักของมันนะฮะเราก็ช่วยกันไปกดติดไลค์กันนะอย่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนะฮะแล้วไปติดตามนะครับนี่ฮะไอ้เหี้ยโคตรน่าด่าเลยดูเอาชื่อรายการไอออลเบอร์เกอร์ไปทำนะตอนแรก HCG ใช่ไหมไอ้เหี้ยนี่ก็เอาตามว่า HCG ดูเดี๋ยวผมจะคลิกเข้าไปรูปนะครับเนี่ยโอ้ยเหี้ยหิวอ่ะโคตรเหี้ยเลยดูหน้าฮะดูหน้าไอ้เหี้ยหน้าหลุมพระจันทร์บังเกิดนะดูสังเกตดีๆฮะจะมีหลุมบ่อเต็มนี่ฮะนี่คือเฟซหลักของมันนะครับช่วยกันไปกดดิสไลค์ครับกดยกเลิกครับนี่ฮะที่ตาครับเอาไปกระทืบเลยนะฮะที่ตาของมันครับใกล้ๆเรานี่เองแล้วมาดูเฟซแบบเฟซบุคคลสาธารณะนะฮะนี่ฮะนี่คือเฟซที่เฟซของมันนะเรามาดูอะไรครับเพื่อว่ากระดานนี่ฮะเฮียอะไรเต็มไปหมดเลยไร้สาระมันฮะดูแล้วนี่ใครก็ไม่รู้นะฮะกระเทยนะฮะกระเทยควายนะฮะเนี่ยไอ้เนี่ยฮะกอดฮะอาจารย์กระเทยมาครับไม่มีต่างชาติผู้หญิงครับผู้หญิงเขาไม่เอาหรอกครับแบบนั้นเลยครับแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยคอตัวเองขอดูมันทำซิคอเฮียมากๆเลยคอนี่ไปกดไลค์ชาแนลมันด้วยนะนี่อย่าลืมแจ้งปิดชาแนลมันด้วยนะหรือใครรำคาญนะก็ปิดชาแนลมันเลยไม่มันมายุ่งกับเราไม่งั้นมันเผยประจานเรานะครับซึ่งเพิ่มประจานเนี่ยแม่งแจ้งปิดชาแนลเราด้วยต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับไอหมอนี่มันร้ายครับไอนี่นะฮะบอกจำตรงว่าคล้ายๆกับไอหมาโคนะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้ไอหมาโคตายยังครับพี่น้องครับนะฮะโอ้น่าเป็นห่วงประเทศไทยจริงๆไม่ไหวอีกข่าวสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับเราจะเปิดเผยซาวด์แท็กในBiomod Right of the Dead 3เพลงละ30นาทีนะครับนะฮะแล้วก็ขอปิดรายการด้วยเสียง30ไม่ใช่ดิ3เพลงกับ30นาทีหรือครึ่งนาทีหรือครึ่งวินะฮะครึ่ง30นาทีนะฮะ3เพลงนะฮะว่ามีเพลงอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยเราจะรับคนแสดงแกลลิมอสเฉพาะของแท้เท่านั้นนะครับย้ำแกลลิมอสไม่ได้แจกฟรีต้องซื้อครับราคาปกติ350บาทถูไม่ใช่ถูราคา350บาทของไทยนะครับหรือถ้าช่วงลดราคาเนี่ย150บาทหรือ101ก็ยังมีเลยนะครับนะฮะใครที่อยากได้ซื้อทางสตรีมผ่านบัตรวีซ่าหรือบัตรอะไรก็ได้ที่แม่คุณมีอ่ะจ่ายไปเถอะนะฮะถ้าคุณมีบัญชีนะฮะถ้าแม่คุณมีบัญชีหรือมีเงินอยู่นะฮะหรือถ้าใครแบบซื้อทางอื่นของแท้นี่ก็น่าจะได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นของสตรีมเปล่าครับเพราะผมไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องนี้ก็เอามาบอกแค่นี้สำหรับคนที่อยากเด็กคนที่อยากเล่นนะนะ350บาทนะครับในสตรีมราคาปกติ350บาทไม่เพิ่มเด็ดขาดครับนอกจากว่าจะมีม็อดเสริมขึ้นมาแบบที่เขาตั้งให้เอาไว้อยู่แล้วเขาจะคิดราคาอีกทีครับเราก็ขอตัวไปก่อนนะครับGoodbye, see you again, memory. เฮ้ยพวกมึงอ่ะ2ตัวเนี่ยไปกันได้แล้วเฮียรายการกูเนี่ยกลัวพ่อมึงเนี่ยชิบหายมึงไปกู้ระเบิดก่อนได้ไหมเนี่ยกูขอเลยนะ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 เราไปชมเพลงกันได้เลยครับ3เพลงกับ30นาทีนะครับสำหรับใครที่อยากได้ channel ของเกรียนที่ดา Xcos Cast Gaming นะครับ
ผมจะโพสต์ด้านล่าง descriptions นะครับคุณก็สามารถไปด่าหรือปิดผู้ใช้เพื่อไม่ให้มันทำคลิปเผยแพร่ให้คนอื่นรู้เพราะว่าไอ้หมอนี่มันร้ายจริงๆนะครับส่วนไอ้เรื่องเพลง3เพลง30นาทีเนี่ยผมว่ามันนานไปครับ30วิดีกว่าครับขอโทษทีครับนักเขียนสคริปต์มันเขียนผิดครับหรือเอาง่ายคือกรูก็พูดผิดด้วยนะครับนะก็3เพลงพร้อมกับโปสเตอร์ใหม่ๆฮะ3เพลงกับโปสเตอร์ใหม่ๆเนี่ยกับ30วิเนี่ยเรามาดูว่าเป็นเพลงอะไรบ้างอาจจะถูกใจของชาวร็อกหรือชาวแดนซ์ทุกคนนะเราก็ไปชมกันเลย10,000 needs of light in the drugs of last nightเราทีมงาน Asking Park Studio ขอแสดงความเสียใจด้วยกับทหารที่ปฏิบัติใน3ชายแดนภาคใต้และครอบครัวด้วยครับที่พวกเราต้องเสียทหารเพื่อปกป้องให้ประเทศชาติสงบลงเรามาขอเป็นกำลังใจให้เขานะครับเราหวังว่าวิกฤตครั้งนี้จะผ่านไปด้วยดีนะครับเราทีมงาน Asking Park Studio หรือรายการ Yoshi TVเจาะข่าวเฮียก็ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย